วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดถดถอยด้อยค่าล้าหลังโฆษกเพื่อไทยชี้รัฐธรรมนูญปัจจุบันทำให้กฎหมายในลำดับศักดิ์ที่ต่ำกว่ามีผลบังคับเหนือรัฐธรรมนูญโฆษกเพื่อไทยชี้รัฐธรรมนูญไทย88ปีถูกฉีกบ่อยสุดในโลกถูกทำให้ถดถอยด้อยค่าล้าหลังหวังสสรชุดใหม่และผู้มีอำนาจเปิดทางออกให้ประเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณีกาสยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญทั่วโลกล้วนเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงของคนในชาติที่เห็นพ้องต้องกันว่าจะกำหนดรูปแบบการปกครองแบบใดผ่านกฎหมายสูงสุดกำหนดการใช้อำนาจรัฐผ่านใครแล้วใครคือผู้ใช้อำนาจนั้นกำหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างไรภายใต้รัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ตัวอย่างที่มั่นคงที่สุดคือสหรัฐอเมริกาใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวมาตลอด233ปีทั้งที่มีการต่อสู้ทางความคิดในรูปแบบไหนเกิดกลุ่มความคิดความขัดแย้งทางสีผิวเกิดวิกฤตหลายครั้งแต่สหรัฐไม่เคยฉีกรัฐธรรมนูญเพราะระบบการปกครองกองทัพที่เป็นระบบโดยผู้นำประเทศเป็นผู้นำเหล่าทัพสูงสุดขณะที่ประชากรภายในประเทศมีความเชื่อถือและยึดมั่นในกรอบกติกานี้แม้จะได้ผู้นำที่มีนโยบายสุดขั้วแต่ยังยึดมั่นในตัวกฎหมายสูงสุดหรือแม้แต่อังกฤษที่ผจญกับวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจมีความคิดต่างหลากหลายรูปแบบแต่ไม่เคยทำรัฐประหารผู้นำยังเชื่อมั่นรัฐธรรมนูญเดินตามกรอบกติกาที่มีมาซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐธรรมนูญคือเสาหลักที่จะละเมิดไม่ได้แม้ไทยจะไม่สามารถนำบริบทของในต่างประเทศมาใช้ได้แต่เป็นสิ่งที่เราควรหันกลับมามองตัวเราเองว่าทั่วโลกเห็นถึงหลักการสูงสุดของประเทศร่วมกันไม่มีการทำลายหลักของชาติอย่างง่ายดายโฆษกพรรคเพื่อไทยยังกล่าวอีกด้วยว่ามองกลับมาที่ประเทศไทยหลักของประเทศกลับถูกฉีกแล้วเขียนใหม่นับครั้งไม่ถ้วนในรอบ88ปีนับจากปีที่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกในปี2475ทั้งที่เราท่องจำกันว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศแต่ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์กฎหมายในลำดับศักดิ์ที่ต่ำกว่ากลับมีผลบังคับเหนือรัฐธรรมนูญในหลายกรณีจนสังคมเกิดความเคลือบแคลงใจรัฐธรรมนูญไทยกำลังถูกทำให้ถดถอยด้อยค่าและล้าหลังหรือไม่ความมั่นคงและยั่งยืนของรัฐธรรมนูญถูกทำลายด้วยการทำรัฐประหารหรือไม่ขณะที่รัฐธรรมนูญหลายฉบับเริ่มต้นด้วยปากกระบอกปืนพรากการมีส่วนร่วมของประชาชนขณะที่รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นมาจากคนไม่กี่คนไม่ได้คำนึงถึงประชาชนอันเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงในวันรัฐธรรมนูญปีนี้หวังว่าการตั้งสสรในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงและแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงและจะต้องไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกหลังจากนี้เราจะสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่ออนาคตของลูกหลานและพาไปสู่ทางออกประเทศอย่างสันติและยั่งยืนต่อไปเพื่อรัฐธรรมนูญในฝันที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ทูเดย์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ